ชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักอดีตนางเอกคนนี้เป็นอย่างสำหรับเอมี่อเมเรียที่โด่งดังในละครเรื่องธิดาวานรที่แสดงเป็นพระเอกเอกลักษณ์ที่ทำให้เธอโด่งดังก็มีว่าแม่มานั้นเองซึ่งเมื่อปีที่แล้วเธอเดินทางผิดจนทำให้เอมี่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเป็นเวลากว่า11เดือนและก็ได้พ้นโทษในเวลาต่อมาแต่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์คลิปลงใน IG Story อีกครั้งโดยเป็นคลิปสั้นๆจำนวน4คลิปเป็นคลิปที่เจ้าตัวกำลังใช้ความพยายามในการซอยมะม่วงพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าความสุขวันนี้ของเอมี่อเมเรียซอยมะม่วงซึ่งคลิปนี้ก็ทำเอาแฟนๆที่ยังคงรักและคิดถึงสาวเอมี่ดูแล้วต้องยิ้มตามไปกับความน่ารักของสาวเอมี่ที่พยายามจะซอยมะม่วงจากต้นเอาลงมาให้ได้ถึงจะยังไม่กลับมาเล่นละครก็อัปเดตต่อชีวิตให้แฟนๆที่คิดถึงได้ติดตามก็ได้นะจ๊ะสาวเอมี่